ิสาที่แผ่ไพสามเนินนานถึงคนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดำต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณกษัตริย์ไม่เคยยิ้มตอนที่6ศึกสายเลือดศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับถึงแม้อยุธยาจะย่อยยับไปแล้วแต่ลำดับชั้นทางสังคมและการปกครองแบบรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลางซึ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในสมัยอยุธยานั้นก็ยังคงอยู่มาจนถึงศตวรรษที่20กษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จของอยุธยาคือผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติหลักๆของผู้ครองอำนาจนั่นคือนักรบผู้เก่งกล้าที่ครองความสูงส่งและมั่งคั่งหากสิ่งที่พวกเขาขาดคือการสามารถสืบทอดอำนาจผ่านทางสายเลือดได้อย่างราบรื่นปัญหานี้ยังคงตกค้างมาถึงราชวงศ์จักรีในการสร้างความชอบธรรมแก่อำนาจในการปกครองรัฐที่กลายมาเป็นสยามผู้ปกครองใหม่ต้องกันตัวเองออกห่างจากความล้มเหลวของอยุธยาซึ่งก็เป็นเรื่องยากเพราะพวกเขาก็มาจากชนชั้นปกครองในสมัยอยุธยาราชวงศ์จักรีจึงปรับเปลี่ยนการอธิบายความเป็นกษัตริย์และประวัติศาสตร์เสียใหม่เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้สืบสายเลือดและจิตวิญญาณมาจากสุโขทัยในอุดมคติจากธรรมราชาของสุโขทัยไม่ใช่อยุธยาที่ขาวด้วยเลือดพวกเขาสร้างเรื่องเล่าที่ว่าสุโขทัยเป็นตัวแทนวัฒนธรรมสยามที่แท้จริงเป็นรัฐของชนชาติไทยที่มีผู้นำชาวพุทธท้องถิ่นซึ่งมาแทนที่พวกขอมต่างชาติเผด็จการฮินดูในความเข้าใจที่ยึดถือกันทั่วไปคำเรียกชนชาติไทยมีความหมายถึงอิสระเสรีและเป็นรากที่มาของคำว่าไทยและประเทศไทยในภาษาสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์ฉบับนี้ความอ่อนโยนและความยุติธรรมของธรรมราชาแห่งสุโขทัยมีชัยเหนือพวกขอมเมื่อถึงปลายศตวรรษที่19สุโขทัยได้รับการบรรยายถึงว่าเป็นอาณาจักรใหญ่โตและในรัชสมัยของภูมิพลก็ได้รับการเรียกขานว่าเป็นยุคทองแห่งสถาบันกษัตริย์ไทยที่กษัตริย์ต่างก็ยึดถือราชธรรมในทางตรงกันข้ามอยุธยาถูกฉายภาพว่าเป็นยุคมืดของสยามประวัติศาสตร์ฉบับราชการในปี2533ระบุว่าอุดมคติพ่อปกครองลูกของสุโขทัยนั้นสาบหายสูญหายไปหลายครั้งในช่วงสมัยอยุธยาที่ยาวนานเมื่ออิทธิพลขอมกลับมาอีกและกษัตริย์ก็กลายเป็นผู้ที่อยู่สูงส่งไม่อาจเอื้อมถึงพลเมืองไม่ใครมีโอกาสได้เห็นแต่กระนั้นก็ตามราชวงศ์จักรีก็ไม่ได้แยกตัวออกห่างจากอยุธยาในทันทีหรือโดยสิ้นเชิงแม้กระทั่งจนถึงสมัยของภูมิพลพวกเขายังคงรักษาสถานะกษัตริย์แบบฮินดูไว้หลายด้านเนื่องจากว่าความเป็นเทวราชายังมีความสำคัญต่ออำนาจของกษัตริย์การสืบเชื้อสายจากราชวงศ์ทั้งในทางสายเลือดและจิตวิญญาณขออภัยนะครับถูกแทรกนะครับแม้กระทั่งจนถึงสมัยของภูมิพลพวกเขายังคงรักษาสถานะกษัตริย์แบบฮินดูไว้หลายด้านเนื่องจากว่าความเป็นเทวราชายังมีความสำคัญต่ออำนาจกษัตริย์การสืบเชื้อสายจากอยุธยาทั้งในทางสายเลือดและจิตวิญญาณยังคงมีน้ำหนักอยู่โดยเฉพาะกับกษัตริย์นักรบที่เกรียงไกรบางคนของอยุธยาภายใน3ปีหลังจากการล่มสลายของอยุธยาตากสินเจ้าเมืองเชื้อสายจีนได้รวบรวมกำลังพลขับไล่พม่าออกไปแล้วตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ธนบุรีและสถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อปี2311
ตากสินสร้างสายสัมพันธ์กับคนสองกลุ่มผ่านการอุปถัมภ์และการแต่งงานเกี่ยวดองคือกลุ่มของพ่อค้าคนจีนและกลุ่มขุนนางที่ยังเหลือรอดมาจากอยุธยาเขาสั่งสมบุญญาธิการด้วยการสร้างวัดวาอารามหลายแห่งเช่นวัดอรุณและสร้างสถานะธรรมราชาด้วยการเป็นองค์อุปถกของศาสนาแต่หลังจากที่ตากสินได้ฟื้นฟูอาณาจักรจนเป็นปึกแผ่นพอสมควรแล้วชนชั้นนำเก่าของอยุธยาก็หันมาต่อต้านเขานำโดยตระกูลบุญนาคซึ่งเป็นกลุ่มขุนนางพ่อค้าเชื้อสายเปอร์เซียที่ส่งอิทธิพลซึ่งคงจะมองพันธมิตรคนจีนของตากสินว่าเป็นภัยคุกคามต่อประโยชน์ของพวกตนและยังกล่าวกันว่าตากสินมีอาการฟั่นเฟือนหลงในอำนาจและความสูงส่งของตนเองจนแปลกแยกจากข้าราชการบริพารข้าราชบริพารใกล้ชิดในปี2325ศึกชิงบัลลังก์ก็ไม่ต่างจากสมัยอยุธยาที่เกิดขึ้นเมื่อขุนนางเก่าให้การสนับสนุนแก่ขุนพลหัวแถวสองนายในการโค่นล้มและประหารตากสินแล้วเจ้าพระยาจักรีซึ่งมาจากตระกูลขุนนางสมัยอยุธยาและเป็นพ่อของปู่ของปู่ของภูมิพลก็กลายเป็นกษัตริย์ต้นราชวงศ์การสังหารตากสินได้รับการอธิบายด้วยหลักการของความเป็นกษัตริย์ตามแบบพุทธตากสินถูกวาดภาพให้เป็นทรราชจิตเภทที่ขาดทศพิธราชธรรมแถมยังอวดอุตริมนุสธรรมเขาถูกกล่าวหาว่าข่มเหงพระสงฆ์ที่ไม่ยอมเลื่อมใสสร้างความแตกแยกในศาสนาและอาณาจักรเจ้าพระยาจักรีเลือกนามรามาธิบดีเหมือนอู่ทองของอยุธยาซึ่งภายหลังก็กลายเป็นต้นแบบของการขนานนามกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีว่าพระรามที่หนึ่งเขาย้ายราชสำนักมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างพระราชวังและวัดวาอารามโดยใช้ศิลปกรรมที่ตั้งใจเรียนแบบความอลังการของอยุธยาดังจะเห็นได้จากวัดเชตุพนหรือวัดโพที่ตั้งชื่อตามวัดที่พระพุทธเจ้าเคยประทับและเพื่อแสดงกฤษดาอภินิหารเขานำพระแก้วมรกตที่ยึดมาจากเวียงจันทร์มาตั้งไว้ในราชวังแห่งใหม่รูปเคารพที่เป็นทั้งพระพุทธเจ้าและพระอินทร์ของฮินดูนี้ถูกทำให้เป็นศูนย์กลางของการบูชาสำหรับทั้งอาณาจักรเขาตั้งชื่อเมืองหลวงแห่งใหม่ตามนั้นคือกรุงเทพรัตนโกสินทร์หรือเมืองแห่งเทพแก้วแห่งพระอินทร์ทุกวันนี้พระแก้วมรกตยังคงเป็นรูปบูชาสูงสุดเป็นสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์จักรีทว่าความชอบธรรมไม่ได้มาโดยอัตโนมัติจักรีสร้างราชสำนักและระบบราชการขึ้นมาใหม่ตามแบบอยุธยาปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างชนชั้นในเชิงสังคมเศรษฐกิจที่เรียกว่าศักดินาจากนั้นเขาก็กวาดล้างพระสงฆ์ที่อยู่ฝ่ายตากสินโดยอ้างว่าเป็นการสังคายนาวงการสงฆ์ที่เสื่อมถอยเขาประชุมนักการศาสนาเพื่อฟื้นฟูความศรัทธาในวงการสงฆ์ขณะเดียวกันก็เพื่อให้หันมาจงรักภักดีต่อเขาเพื่อที่จะลดอิทธิพลบางส่วนของฮินดูขอมภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของพุทธก็ได้ถูกนำเข้ามาแทนที่ภาษาขอมและสันสกฤตที่ใช้อยู่ในภาษาของราชสำนักและกฎหมายเทพของฮินดูถูกปรับให้เป็นรูปเคารพของพุทธหรือไม่ก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐรัชกาลที่หนึ่งยังได้บัญชาให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกรามเกียรติ์และไตรภูมิพระร่วงในรามเกียรตินั้นพระรามถูกเรียกเป็นพระจักรีธรรมศาสตร์ของไตรภูมิพระร่วงก็ถูกอ้างไว้ในส่วนหัวของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรถึงกระนั้นสังคมก็ยังต้องการกษัตริย์ที่อย่างน้อยก็ต้องมีฐานะคลุมเครือกึ่งเทพอยู่บ้างเพื่อเสถียรภาพของอาณาจักรและความสมบูรณ์ของไร่นาผืนดินฐานันดรศักดิ์ราชาศัพท์และพิธีกรรมแบบพราหมณ์จึงยังคงทำหน้าที่สรรเสริญความสูงส่งของกษัตริย์ต่อไปพิธีปราบดาพิเศษและพิธีพระราชทานเพลิงศพจึงจัดวางตัวเขาอยู่บนยอดเขาพระสุเมน
อันเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพรัชกาลที่หนึ่งยังคงเผชิญการท้าทายทางการเมืองจากหลายฝ่ายรวมทั้งลูกหลานของตากสินและน้องชายของเขาเองคือเจ้าพระยาสุรสีในการที่จะรักษาอำนาจเขาได้แจกจ่ายทรัพย์สินตำแหน่งหน้าที่และสัมปทานทางเศรษฐกิจต่างๆรวมทั้งนำลูกสาวจากตระกูลคู่แข่งอย่างบุญนาคและลูกสาวของตากสินมาไว้ในฮาเร็มด้วยรัชกาลที่หนึ่งผลิตลูกออกมา42คนเพื่อที่จะประกันการสืบต่อราชวงศ์เมื่อเขาตายในปี2352ด้วยอายุ72ปีราชสำนักก็เปลี่ยนมืออย่างราบรื่นไปสู่อิสระสุนทรลูกชายคนโตในจำนวน2คนของมเหสีอมรินทราจักรีได้ป้องกันการแข่งแย่งชิงบัลลังก์ไว้แล้วด้วยการตั้งคณะดูแลการสืบราชสมบัติที่มีสังฆราชซึ่งเขาเป็นผู้แต่งตั้งเองเป็นประธานนอกนั้นก็ล้วนเป็นเชื้อพระวงศ์และพระสงฆ์ที่จงรักภักดีเท่ากับว่าบัลลังก์อยู่ในมือของคนในครอบครัวอิสระสุนทรหรือรัชกาลที่2ครองราชอย่างไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นจากปี2352ถึงปี2367เพื่อความปลอดภัยเขามอบตำแหน่งสูงๆแก่ญาติฝ่ายแม่และมเหสีคนแรกของเขาคือสุริเยนทราซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องคนโตตลอดจนลูกๆหลายคนในจำนวน73คนของเขาให้การอุปถัมภ์พระสงฆ์และสนับสนุนพิธีกรรมต่างๆเพื่อค้ำชูสถานะธรรมราชาเมื่อเขาตายหลังจากล้มป่วยอยู่นานลูกชายคนแรกและเป็นผู้บริหารสูงสุดคือเจษฎาบดินทร์ก็รับช่วงเป็นกษัตริย์องค์ที่3จนหลายทศวรรษให้หลังเจษฎาบดินทร์จึงได้ถูกถือว่าเป็นจุดด่างพร้อยตามแบบฉบับอยุธยาในสายเลือดจักรีทั้งนี้แม้ว่าเขาจะได้รับความไว้วางใจจากพ่อและชำนาญในเกมอำนาจแต่เนื่องจากเขาเกิดจากนางสนมที่เป็นสามัญชนเขาจึงไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าตำแหน่งรัชทายาทอย่างเป็นทางการจึงเป็นของมงกุฎที่เกิดในปี2347ซึ่งเป็นลูกของรัชกาลที่2ที่เกิดกับมเหสีสุริเยนทราความตึงเครียดระหว่างทั้งสองปรากฏชัดก่อนรัชกาลที่สองจะตายและอาจเป็นเพราะการถูกคุกคามเอาชีวิตมงกุฎซึ่งมีอายุได้20ปีก็ไปบวชเป็นพระในช่วงระยะเพียงไม่กี่เดือนก่อนพ่อตายบัลลังก์จึงตกเป็นของเจษฎาบดินทร์ในภายหลังน้องชายของมงกุฎคือจุฑามณีได้ตัดพ้อว่าเชื้อสายฝ่ายเขาถูกปล้นสิทธิโดยสายเลือดไปรัชกาลที่3ปฏิบัติราชพิธีตามมาตรฐานทุกอย่างเพื่อแสดงบุญญาธิการพวกเขายังได้ขนานนามใหม่ให้กับราชการองค์ก่อนหน้าด้วยสมญาที่บ่งบอกการกลับชาติมาเกิดของพระพุทธเจ้านั่นคือรัชกาลที่1เรียกว่าพระพุทธยอดฟ้ารัชกาลที่2คือพระพุทธเลิศล่านอกจากนั้นยังได้รอพระพุทธรูปตั้งชื่อตามกษัตริย์ทั้ง2เพื่อนำไปตั้งไว้อย่างที่เดียวกันกับพระแก้วมรกตรัชกาลที่3ปกครองอย่างมั่งคั่งและมั่นคงถึง27ปีโดยเผชิญการท้าทายอำนาจจากจักรวรรดิอังกฤษที่บีบให้ค้าขายด้วยการใช้กำลังเข้ามาขู่ตระกูลบุญนาคในฐานะผู้สนับสนุนหลักของรัชกาลที่3ทำหน้าที่ควบคุมการเงินการทหารและการบริหารราชการแผ่นดินทำให้พวกเขาเป็นผู้กุมอำนาจที่แท้จริงเบื้องหลังบัลลังก์แม้ว่าเจษฎาบดินทร์จะได้เลี้ยงดูลูกชายของตนให้สืบราชสมบัติแล้วก็ตามแต่ก็จังยังขจัดประเด็นความชอบธรรมทางสายเลือดไปไม่พ้นส่วนมงกุฎซึ่งเป็นคู่ชิงบัลลังก์นั้นก็คร่ำเคร่งศึกษาไม่เพียงแต่พุทธศาสนาเท่านั้นยังรวมถึงภาษาและวัฒนธรรมเชิงเหตุผลนิยมแบบยุโรปอีกด้วยเขาได้สร้างเครือข่ายสนับสนุนที่แข็งแกร่งเช่นเชื้อพระวงศ์บางส่วนพ่อค้าที่ทะเยอทะยานและมิชชันนารีต่างชาติการบวชเป็นพระได้ก่อรากฐานการสนับสนุนที่เข้มแข็งให้กับมงกุฎฐานะเจ้าของเขาทำให้เขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงในสังฆมณฑลและเขาก็ได้ก่อตั้งนิกายปฏิรูปของเขาขึ้นเองซึ่งดูประหนึ่งว่าเคร่งครัดกว่ายึดถือพิธีกรรมน้อยกว่าและเป็นพุทธบริสุทธิ์กว่านิกายใหม่นี้เรียกว่าธรรมยุทธ
แปลว่าการยึดมั่นในพระธรรมผู้นำของนิกายนี้เย้ยหยันมหานิกายที่มีผู้ศรัทธามากกว่าว่าเป็นนิกายที่คร่ำครึนี่คือการท้าทายที่อยู่ในทีต่อความเป็นผู้นำทางสงฆ์ของกษัตริย์มงกุฎผู้มีสายเลือดบริสุทธิ์ได้ท้าชิงกษัตริย์ในอาณาบริเวณของศาสนาจักรผลก็เป็นไปดังใจในปี2393เมื่อรัชกาลที่3ล้มป่วยเรื้อรังเขาก็ต้องกลัดกลุ้มด้วยเรื่องการสืบราชสมบัติสยามกำลังเผชิญกับการท้าทายด้วยเรือปืนจากตะวันตกและเศรษฐกิจก็อ่อนแอพวกอังกฤษพยายามเมียงมองหาผู้นำหุ่นเชิดหรือไม่ก็หาเหตุผลทำสงครามเพื่อรุกคืบหาผลประโยชน์ทางการค้าและอาณานิคมตระกูลบุญนาคก็สนใจแต่การเพิ่มความมั่งคั่งและอำนาจของพวกตนสงครามกลางเมืองร่ำๆจะบังเกิดขึ้นเมื่อลูกๆของรัชกาลที่3ตั้งท่าจะประดาบกับมงกุฎและจุฑามณีกล่าวกันว่ารัชกาลที่3เองก็กังขาในความสามารถที่จะปกครองลูกๆแต่ก็มองจุฑามณีว่าไร้ความรับผิดชอบและมองมงกุฎว่าเป็นคนสุดโต่งทางศาสนาเมื่อรัชกาลที่3ตายไปในที่สุดเดือนเมษายน2394ดิษฐ์บุญนาคอัครมหาเสนาบดีก็มอบบัลลังก์ให้แก่มงกุฎซึ่งจากนั้นก็บรรเทาเสี้ยนหนามด้วยการรับเอาหลานสาว2คนของรัชกาลที่3มาเป็นสนมซึ่งหนึ่งในนั้นคือมเหสีเทพศิรินทราในเวลาต่อมานอกจากนี้เขายังได้รับลูกหลานของรัชกาลที่2และครอบครัวใกล้ชิดอื่นๆเข้ามาไว้ในฮาเร็มอันใหญ่โตของเขาด้วยการกระทำดังนี้ตอกย้ำความชอบธรรมของมงกุฎให้หนักแน่นยิ่งขึ้นไปอีกแต่ก็ด้วยราคาที่แพงนั่นคือขณะที่มงกุฎมีทั้งเลือดจักรีบริสุทธิ์และภูมิธรรมอันสูงส่งแต่ตระกูลบุญนาคควบคุมการทหารและการเงินของประเทศและมงกุฎต้องตกเป็นหนี้บุญคุณต่อตระกูลนี้ที่ไม่ใช่เจ้าสำหรับการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับรัชกาลที่3นั้นราชสำนักปัจจุบันถือรัชสมัยของเขาว่าเป็นช่วงระหว่างรัชกาลที่ไม่ใช่จักรีเขาไม่เคยถูกกล่าวขานว่าแย่งชิงราชสมบัติแต่คนในราชสำนักก็อ้างว่าเขาไม่เคยครองราชหรือมีมเหสีอย่างเป็นทางการหรือไม่เคยตั้งลูกเป็นเจ้าฟ้าสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเนื่องมาจากการเคารพในเชื้อสายจักรีที่แท้จริงทุกวันนี้รัชกาลที่3ถูกนำเสนอในฐานะคนนั่งบัลลังก์ขั้นเวลาสำหรับมงกุฎเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะการแย่งชิงนะศึกสายเลือดกันต่อนะครับนี่มงกุฎนะครับรัชกาลที่4นะครับก็ค่อนข้างจะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะทีเดียวนะครับบางพวกก็บอกว่าเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะครับมียุโรปเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะต้องต่อรองนะต้องปรับเนื้อปรับตัวกันเยอะตัวมงกุฎเองนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะมากมากในการว่างั้นนะครับโอ้มีลูกเต้านี่เยอะกว่าใครนะพระทรงบางท่านก็บอกไปบวชอยู่นานออกมาเลยนะเอาซะหนักเลยนะคุณอาคมก็ว่าประมาณนั้นนะครับก็เรื่องราวในราชสำนักนะครับยุครัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับต่อเชื่อมจากศึกสายเลือดในอยุธยานะครับปรากฏว่าก็นะครับการชิงอำนาจกันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปตอนต่อไปนี่ก็คงจะเน้นที่รัชกาลที่4แล้วก็รัชกาลที่5นะครับกับตัวแปรต่างๆที่เข้ามาทั้งจากนอกประเทศและตัวแปรในประเทศนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในยุครัชกาลที่5เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ผมจะยกเป็นตอนต่อไปนะครับนะพี่น้องจะได้ฟังแบบนะสั้นๆนะครับจะได้ไม่ต้องติดธุระที่ไหนยังไงนะครับก็ถือว่าอ่านไปแล้วก็วิเคราะห์กันไปด้วยนะครับเอาเป็นว่า นะครับการพยายามจะให้กษัตริย์นั้นมีความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อก็อ้างกันไปต่างๆนานานะครับแต่ขณะเดียวกันการยิ่งแย่งชิงบัลลังก์กันภายในนั้นก็ทำให้ต้องไปมีอิทธิพลครอบงำทางศาสนานะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นนะครับในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจนั้นนะครับเดิมนะครับสมัยอยุธยานี่เจ้ารวบไปหมดแต่ปรากฏว่าเป็นจักรีเนี่ยเริ่มมีนะอัครมหาเสนานะครับนั่นแหละเราเรียกว่าอำมาตย์ชุกยุคนี้นะครับจริงเสนานี่ก็จริงจะเป็นทหารนะแต่ว่าอำมาตย์นี่ก็จะเป็นพวกที่เป็นพลเรือนที่รับใช้นะก็ตระกูลบุญนาคนะครับเป็นตระกูลหนึ่งซึ่งถูกระบุในหนังสือเล่มนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะดูว่าสถาบันกษัตริย์นั้นนะครับพยายามจะทำให้ตัวเองนั้นมีลักษณะของการความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อในสังคมในขณะที่สังคมไทยนั้นมันเริ่มเปลี่ยนไปเยอะนะครับอิทธิพลตะวันตกนะครับก็ทำให้ประเทศข้างๆและประเทศเรานั้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดเดิมแม้กระทั่งนะครับคงจำกันได้เรื่องของระเบียบนะครับแบบทาสนะครับการเลิกทาสในรัชกาลที่5ตอนต่อไปนี่จะเป็นตอนที่สำคัญมากทีเดียวนะครับซึ่งจะผูกโยงมานะครับจนมาถึงปรากฏการณ์เรื่องของการใช้กฎหมายหมิ่นเรื่องอะไรต่างๆนะครับหรือการล้มรัฐบาลโดยพ้องยิ่งนะครับพฤติกรรมในการจะกลับมายิ่งใหญ่ของกษัตริย์นั้นรื้อฟื้นอำนาจหลังจากที่รัชกาลที่7นะครับได้ถูกล้มอำนาจไปแบบสิ้นเชิงนะครับแล้วก็รัชกาลปัจจุบันนี้นะครับมีบทบาทมากมายซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของหนังสือที่เราจะอ่านกันต่อไปนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องติดตามเราอ่านไปทีนิดอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามจะนะเจาะลึกนะครับแกะไปเรื่อยๆนะครับรัชกาลที่5 6 7นะครับเกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับคลิปหน้าอาจจะให้ยาวกว่านี้หน่อยแต่ว่านะครับคงไม่เกิน30นาทีนะครับส่วนคลิปนี้นี่ตกอยู่ประมาณ20นาทีนะครับแล้วโอกาสหน้านะครับเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหลอกคลานตายเหล่าดำมุมมองต่ำดังหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมือปลอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นจะเสพเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เล็กจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเหงาบดบังไว้มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นจะเสพเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เล็กจากผู้มองสูงผู้แสงสาบส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้าย